สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช anel บางน้อยรีวิวขึ้นเขียนอีกครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะบางก็จะมารีวิวค่ะเป็นสมุดปกอ่อนนะคะมีเส้นน่ารักน่ารักเป็นสมุดสไตล์เกาหลีนั่นเองนะคะซึ่งมันแบบน่ารักมากจะให้ดูนะคะมาทั้งหมด3ธีมด้วยกันเลยนะคะดูที่ธีมแรกก่อนเลยนี่คือเป็นขนมหวานนั่นเองซึ่งมันแบบสวยอะดูเนี้ยนี่คือลายแรกนะคะเป็นลายเค้กค่ะนี่สวยมากมากเลยอะมีลายเค้กด้านหลังเป็นอันนี้นะคะเป็นเค้กแบบนี้สวยเนาะแล้วก็ด้านในนะคะมาดูด้านในด้านแรกก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะโอเคก็เขียนได้เลยได้เขียน subject ได้เขียน name ได้นะคะตรงนี้นั่นเอง description page ต่างๆแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นสมุดมีเส้นแบบนี้เลยซึ่งสมุดนะคะเป็นกระดาษถนอมสายตาด้วยซึ่งมันแบบเวิร์คมากๆดีงามโอเคมีทั้งหมด3ลายด้วยกันนะคะก็คือลายขนมตัวนี้นะคะแล้วก็มีนี่เป็นลายผักนั่นเองนะใครชอบกินผักบ้างอันนี้ด้านหลังค่ะสวยอ่ะดีงามนะคะแล้วก็ลายสุดท้ายเป็นผลไม้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ธีมต่อมานะคะที่จะเอามาให้ดูกันนะคะจะเป็นธีมของดอกไม้นั่นเองค่ะสวยมากเลยมันสไตล์เกาหลีมากๆนะคะนี่เป็นแจกันดอกไม้น่ารักน่ารักมีเต่าทองด้วยนะคะสวยมากเลยอ่ะข้างในเหมือนกันนะอันนี้เหมือนแบบภาพวาดที่แบบสวยงามมากๆเลยอ่ะแล้วก็ลายต่อมานะคะเป็นลายนี้ค่ะนะคะมีแมงปอด้วยนี้ลาเวนเดอร์ตรงนี้นะสวยงามมากนี่เป็นน้องครึ่งนะคะแล้วก็มีเจตการดอกไม้สีเขียวนะคะทุกคนประมาณนี้แล้วธีมสุดท้ายนั่นเองก็คือเป็นนี่ค่ะฮัลโหลเป็นน้องแมวน้องหมานะคะก็แบบว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกน่ารักมากๆเลยด้านหลังก็เป็นลายเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นน้องหมาตกปลาอุ้ยหมากินปลาได้หรอทุกคนแบบนี้นะคะ Lucky Man Dog โอเค Lock Star Cat นะคะ Lock Star Cat แบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนก็ทุกคนค่ะก็คือแบบดีงามมากเลยชอบลายไหนกันบ้างเม้นบอกกับปางบ้างนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากได้สมุดสไตล์เกาหลีแบบนี้นะคะเล่มละ30บาทเท่านั้นนะคะซื้อที่ SP Stationery นั่นเองนะคะเดี๋ยวปางจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะล่างคลิปตรงนี้นะโอเคแล้วคลิปหน้าเจอกันนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมาปังก่อนใครนะคะแล้วถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมาปังได้เลยเตรียมไว้เพียบคลิกเลย